สำหรับเรื่องต่อไปที่ครูจะมาบรรยายให้นักศึกษาทุกคนฟังในวันนี้คือเรื่องการขับร้องในสมัยกรุงศรีอยุธยานะวงดนตรีชนิดแรกที่ครูอยากจะบรรยายให้ลูกศิษย์ฟังคือวงขับไม้วงขับไม้ที่จริงแล้วเนี่ยหน้าที่หลักเนี่ยคือใช้ในการพระราชพิธีชั้นสูงประกอบด้วยเครื่องดนตรีใดบ้างมีซอสามสายบันดอแล้วก็มีพราหมณ์ผู้สวดซึ่งจะต้องใช้พราหมณ์นะครับพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์พระราชพิธีจริงๆเป็นผู้ขับสวดนะใช้ในพิราชพิธีในบ้างช้าลูกหลวงช้าลูกหลวงคืออะไรช้าคือช้าเพลงกล่อมพระเจ้าลูกเธอลูกยาเธอที่มีพระราชบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ที่เขาเรียกว่าบรมราชาภิเษกแล้วก็คือเป็นลูกเจ้าฟ้านะครับตรงนี้จะต้องใช้วงสูงสักนี้พิธีกล่อมช้างสำคัญในแผ่นดินพิธีกล่อมช้างเผือกต่างๆเนี่ยช้างนี่ก็ถือว่ามียศศักดิ์เมื่อมันเป็นช้างเผือกประจำราชการแล้วก็จะต้องใช้วงสูงสักเช่นนี้หรือพิธีสมโภชอย่างเช่นสมโภชพระแก้วต่างๆก็ต้องใช้วงขับไม้เช่นนี้ในการประกอบตรงนี้เป็นวงในพระราชพิธีที่สำคัญนะและอีกประการหนึ่งการขับร้องที่สำคัญที่มีบทบาทประการนอกจากมโหรีที่ใช้ขับกล่อมแล้วเรื่องการขับร้องอย่างที่เรียกว่าเสภาเสภาเนี่ยมีกล่าวถึงในกฎมณฑลบาลข้อที่157ว่าด้วยเรื่องพระราชนุกิจความว่าดังนี้ค่ำแล้วทุ่มหนึ่งเบิกนอกพิพากษาการศึกสองทุ่มพิพากษาการเมืองสามทุ่มพิพากษาเนื้อคดีโบราณสี่ทุ่มเรียกพระกยาเสวยห้าทุ่มเบิกโหรราชบัณฑิตสนทนาธรรม6ทุ่มเบิกเสภาดนตรี7ทุ่มเบิกนิยาย8ทุ่ม9ทุ่มเข้าพระบรรทมมหาปฐมตีนม่านจากพระราชนุกิจในกฎมณฑลบาลเนี่ยจะได้เห็นว่าในเวลา6ทุ่มเนี่ยเบิกเสภาแล้วก็ดนตรีตัวนี้เล่นแยกเป็นเอกเทศกันมิได้เอามาเล่นร่วมกันอย่างเช่นปีพาเสภาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเสภาเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างจะพูดเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานต่างๆหรืออาจจะเป็นชาดกต่างๆที่มีเสภานักขับเข้าไปขับแต่เนื้อหาภายในจะต้องเป็นเนื้อหาที่ไพเราะและงดงามไม่มีคำหยาบที่ไม่เหมาะสมนะแต่ถ้าตามโดยเนื้อแท้ของคำว่าเสภาแล้วเนี่ยเสภาเนี่ยเขาก็เล่นชาวบ้านชาวช่องเขาก็หาไปว่าไปฟังอยู่ก็จะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านปุถุชนทั่วไปเรื่องรักโลภโกรธหลงก็มีแล้วก็แสดงออกทางภาษาที่ไม่ต้องระมัดระวังมากนักเหมือนกับการที่เบิกเข้าไปในพระบรมมหาราชวังนะนี่เสภาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหรสพที่สำคัญของคนแต่โบราณเพราะในปัจจุบันในอดีตไม่มีโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่จะสามารถดูหนังฟังละครได้โดยง่ายเช่นทุกวันนี้คนไหนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเล่าเรื่องเนี่ยที่อีกอย่างหนึ่งนี้ก็สามารถประกอบเป็นอาชีพได้นะในส่วนนี้ก็เรียกว่าเสภาและเสภาเนี่ยก็จะมีไม้คือร้องไปเฉยๆขับไปเฉยๆเนี่ยมันก็เบื่อเพราะไม่มีเลยคนผู้ขับเนี่ยเขาก็หาเครื่องดนตรีที่จะทำให้มันมีจังหวะและสีสันไปได้เรียกกลับและใช้ประกอบการขับเสภาเนี่ยเรียกว่ากลับเสภา